ศูนย์สิรินธรเนาะใช่ใช่ครับศูนย์สิรินธรก็คือจะเป็นรอบบ่ายของ20ครับผมครับทีนี้ก็หลักฐานก็จะเป็นจะเตรียมเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวผู้พิการครับครับผมอันนี้คุณพี่ไม่ได้เป็นโรควัณโรคปอดกับพี่ไดวีนะครับไม่มีโรคประจำตัวครับพี่โอเคครับผมถ้าอย่างนั้นก็เป็นวันที่16มิถุนาเวลาบ่าย20นะครับที่สถาบันสิริพรโอเคพี่ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับ